ครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772นะครับพิมพ์4เป็นบล็อกตรงนั้นคำถามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ทอง Elf ครับแล้วก็ขอขอบคุณ Choke Up Aussie นะครับที่สุดของช่วงล่างต้อง Aussie เท่านั้นครับมาเบรกสุดท้ายนะเปิดสายอยู่นะยังโทรมาได้นะครับมาดู SMS กันฮะข้อนี้น่าสนใจครับพอดีได้ตัว LSPV หรือตัวปรับแรงดันน้ำมันเบรกนะครับมาจะเอาไปเปลี่ยนกับรถตัวเก่านะครับที่มันรั่วตอนนี้ช่างต่อตรงให้นะครับแต่มันเป็นของ Mighty X พอดีจะฝากเขาหาตอบแล้วตอบแล้วพี่เอ็กอันนี้แต่ว่าของตรงรุ่นมันก็มีไงแต่ว่าของดัดแปลงก็ใส่ได้แต่ว่าไม่รู้มันจะทำงานปกติหรือเปล่าไม่มั่นใจถูกไหมพี่เอ็กใช่ฮะใช่ฮะคือไม่มีความจำเป็นต้องเอาไม่ตรงรุ่นน่ะในเมื่อของไทเกอร์มันก็มีอ่ะในเรื่องของไมตี้มาทำไม CL ก็มีขายไม่ก็แพงด้วยเอาที่มันตรงรุ่นใส่ดีกว่านะใช่เอามาปุ๊บเนี่ยเอามาใส่แล้วต้องมีการปรับตั้งแรงดันนะครับต้องมีการไขคือทำได้แต่ผมถามว่ากี่คนที่จะเป็นว่าต้องตั้งแบบไหนแล้วมันจะโอเคใช่ฮะเดี๋ยวทำไปแล้วไม่ดีก็เบรกล้อเบรกล้อล็อกเสร็จล้อล็อกเสร็จเลยนะฮะอันตรายกว่าเดิมครับผมบนหน้าจอยังค้างอยู่เมื่อสักครู่นี้ผมเห็นแวบๆครับ E93 นะครับตัว325นะครับราคา1.5 ล้านโอเคไหมฮะ E93 เปิดประทุน E93 เปิดประทุนเนี่ยครับ1.5 ล้านโดนนะได้นะฮะได้ราคาก็อยู่ประมาณเนี้ยนี่ไงล้านห้าไม่แพงนะราคามันลงมาฟังได้ก่อนหน้านี้ยัง1.7-1.8 ล้านอยู่นะใช่ครับแล้วก็เอาง่ายๆก็คือถ้าเป็น E92 อ่ะครับมันก็ยังล้านต้นๆอยู่เลยนะใช่ครับใช่ป่ะใช่มันก็ยังไม่ต่ำล้านยังถ้าต่ำล้านมันคือตัวแรกๆรถไม่สวยอย่างเงี้ยรถราคาซื้อเข้าอ่ะเขาตั้งขายกันก็ยังมีล้านอยู่นะราคานี้น่าโดนนะฮะถ้าสภาพผ่านนะฮะถ้ารถสวยๆเลยนะครับจัดเลยครับครับผมโดนอ่ะรับสายคุณโคสิตฮะสวัสดีครับฮัลโหลครับครับผมสวัสดีครับครับครับเชิญครับเชิญครับผมรถหน่อยครับผมฮะสอบถามเกี่ยวกับซื้อรถหน่อยครับเชิญครับซื้อรถอะไรพี่พอดีผมมีงบประมาณ600,000ต้นๆครับพี่ก็ไปดูมาไว้มันจะมี Mazda 2กับ City ไว้ครับที่ว่าตัวไหนน่าใช้ครับพี่รถใหม่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผม Mazda 2กับ City ใหม่ใช่ครับใช้งานยังไงอ่ะพี่บอกก่อนก็ใช้ขับไปทำงานในเมืองต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ทำงานในเมืองนั่งกี่คนก็ครอบครัวครับ 3-4 คนละครับโอ้โหครอบครัวตัดมาด้า2ออกได้เลยเขาบอก 3-4 คนผู้ใหญ่หมดเลยใช่ไหมอะไรนะครับผู้ใหญ่หมดใช่ไหม4คนเนี่ยอ๋อไม่ครับเด็กคน2คนเด็ก2คนนะครับอ๋อเด็ก2พ่อแม่แล้วก็ลูก2คนใช่ครับยังพอได้อยู่แต่ก็อีกกับเด็กแป๊บเดียวเด็กก็โตฮะคือถ้าเป็นเด็กพอโตปุ๊บมาด้า2ที่แบบซิตี้มันเสร็จซิตี้อ่ะซิตี้มันกว้างกว่าไม่รู้ว่าผมว่านะพี่เอ็กว่าไงคือ2คันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับซิตี้เนี่ยได้บอดี้ได้ภายในกว้างขวางนะครับอันนี้คือรุ่นซีดานทั้งคู่นะก็ซิตี้เนี่ยได้เปรียบเลยก็คือพื้นที่การใช้งานการโดยสารภายในผมว่าโอเคแต่ซิตี้อาจจะเป็นรอง Mazda ในเรื่องของออปชั่นภายในแล้วก็เรื่องของการตกแต่งภายในเนื้อวัสดุผิวสัมผัสแล้วก็การขับขี่นะครับครับแต่ถ้าสมมุติใช้คือถ้าเป็นคนเพย์เซฟเลยซื้อมาใช้คือซื้อมาเช้าไปถึงที่ทำงานจอดดับเครื่องเย็นสตาร์ทกลับบ้านใช้งานแบบกิจวัตรแบบเนี้ยผมว่าซื้ออะไรก็ได้นะครับฮอนด้าก็จะได้เปรียบในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการขายต่อในอนาคตราคาไม่ตกแต่ถ้าซื้อ Mazda ปุ๊บเราจะได้เลยก็คือได้ความแตกต่างการสัมผัสที่ดีผิววัสดุที่ดีคุณภาพของการขับขี่ที่ดีนะครับแต่แน่นอนออปชั่นนู่นนี่ออปชั่นดีกว่าเยอะรุ่นต่อรุ่นดีกว่าแต่เครื่องยนต์ก็อาจจะเล็กกว่าแต่เครื่องยนต์เล็กกว่าถ้าเราใช้งานในย่านปกติเนี่ยมันก็เพียงพอการใช้งานเมื่อกี้พี่ก็บอกเขาออกต่างจังหวัดด้วยออกต่างจังหวัดด้วยเครื่อง1,300ถ้าเบนซิน1,300ผมว่ามันก็ตามCX3 CX5ทันนะนะฮะก็ใช้ได้แต่ส่วนตัวผมชอบซิตี้มากกว่าผมว่ามันหล่อกว่าสวยดีซิตี้นี้น่าจะใช้รุ่นไหนครับ VS หรือ VD ครับแนะนำหน่อยได้ไหมครับรุ่นย่อยใช่ไหมครับใช่ครับ
ถ้าเป็นผมนะครับผมจะตัดรุ่นท็อปออกไปก่อนเลยนะครับสำหรับรถ B segment เนี่ยถ้าเกิน 700,000 ไม่ต้องคุยเลยครับว่ามันแพงเกินงบเลยเพราะงบพี่ก็ 600,000 600,000 ถึง 650,000 เนี่ยมีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวออโต้ตัวแรกนะครับอยู่ที่ประมาณ 590,000 นะฮะกับตัวที่2ก็คือประมาณ 640,000 นะฮะ2ตัวเนี้ยคือคุ้มสุดในระดับของคลาสรถละแพงกว่านี้มันเกินรถไปเพิ่มอีกนิดหน่อยเอาซีวิคเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วยใช่จริงเอาจริงๆแล้วผมเป็นผมก็เอาออโต้ตัวแรกอะไรเงี้ยพอดีงบแบบพี่ตั้งไว้ 600,000 เนี่ยเพราะว่าผมก็ชอบซิตี้แต่ว่าแฟนผมอยากใช้เป็น Mazda 2คอร์สตัวนี้แล้วก็ใช้ซิตี้ CX อยู่แฟนบอกว่าอยากเปลี่ยนตัวเก่าอยู่ลองคนละเรื่องกันเลยนะลองไปขับทั้งคู่หรือยังครับไปลองไปนั่งสัมผัสกันทั้งคู่หรือยังครับก็ไปดูครับแต่ว่ายังไม่ได้ทดลองขับเพราะไปวันอาทิตย์ครับอ๋อลองไปวันธรรมดาแล้วหาโอกาสให้คุณแฟนไปลองขับลองดูครับพาสมาชิกที่จะต้องใช้รถคันนี้นะครับไปนั่งเลยนั่งแล้วนั่งแบบนั่งเหมือนใช้งานจริงอ่ะครับมีคนขนไปเลยปึ๊บไปนั่งกันดูเลยจำลองเหมือนเราขับรถกันจริงๆเลยไปนั่งบนโชว์รูมก็ได้ปิดประตูให้หมดแล้วลองดูว่ามันนั่งแล้วมันสบายคันไหนโอเคกว่ากันใช่ครับพี่ครับแล้วซิตี้มันเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วหรือยังครับเพราะว่าเซลล์ของ Mazda บอกว่าซิตี้มันเป็นเครื่องตัวเก่ายังไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยครับพี่ก็ตรงตามที่ได้ข้อมูลนะเขาก็ต้องบอกงั้นแหละเพราะว่า Mazda มันเครื่องมันใหม่อ่ะเครื่องเขาออกมาใหม่ใหม่กว่าแล้วซิตี้ก็ยังใช้เครื่องแต่ก็ไม่ใช่ตัวดั้งเดิมนะเขาก็ปรับแล้วนะไม่ใช่โฉมเดียวกับโฉมเก่าลากยาวก็เป็นเครื่องบล็อกใหม่เหมือนกันแล้วนะคือเครื่องยนต์ใหม่เก่าเนี่ยมันอาจจะบอกได้ในเรื่องของการโฆษณาแต่ถ้าสมมติว่ามองถึงประสิทธิภาพแล้วเครื่องยนต์ตัวนี้ยังใช้ได้อีกระดับหนึ่งเลยคือประหยัดเครื่องยนต์117แรงม้าเครื่อง 1,500 เนี่ยคือมากสุดในกลุ่มรถระดับนี้แล้วนะฮะแล้วก็ความประหยัดถึงแม้จะเป็นเครื่อง 1,500 แต่ความประหยัดเนี่ยก็ผมว่าก็สู้ Mazda ได้นะครับแต่ Mazda เครื่อง 1,300 ก็จริงถึงแม้ CC จะน้อยแต่ว่าอัตราเร่งต่างๆมันก็เป็นสไตล์ Mazda นะครับก็คือซูมๆขับสนุกนะครับแล้วใช้ยาวมั้ยล่ะรถคันนี้ฮะก็น่าจะยาวครับน่าจะ10ปีขึ้นนะครับอ๋อถ้า10ปีขึ้นแล้วตอนน่าจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วณตอนนั้น2คันนี้รถคันไหนราคายังเหลือให้เราเอาไปต่อรถคันอื่นได้ราคามือ2ต้องดูนะครับถ้าใช้ยาวมันก็เลือกเอาที่มันคิดว่าราคาไม่ตกก่อนล่ะผมว่าเป็นผมนะครับครับทั้งนี้นั้นก็พาที่บ้านน่ะไปลองอย่างที่ผมบอกอ่ะไปโชว์รูมเลยแล้วเอาคันที่ชอบอ่ะนะครับเราบอกได้เป็นแนวทางเฉยๆสุดท้ายแล้วไปซื้อแล้วคันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนั่งทะเลาะกันอีกครับโดยเฉพาะคุณภรรยานะถ้าบอกชอบ Mazda แล้วไปเถียงเขานะตายเลยเถียงกันทั้งวันเนี่ยผมก็เลยเอ๊ะเอาไงดีแต่เราก็เนี่ยใช้เหตุผลบอกเขาอย่างที่ผมบอกไงคือต้องมองราคาอนาคตข้างหน้าแล้วก็ข้อได้เปรียบของ Honda ก็มีอันนี้ผมพูดแบบเอาถ้าเกิดว่าเอาไปพูดกับภรรยานะศูนย์บริการอะไรมันเหนือกว่า Honda นะครับรถใหญ่กว่า CC มากกว่านั่งสบายกว่าก็ว่าไปครับโอเคนะครับแล้วพี่ครับพี่แต่5เนี่ยครับพี่มันต่างกับเรียกว่าครับการใช้น้ำมันที่เปลืองกว่าใช่ไหมครับพี่ผมว่าไงครับคืออะไรนะครับโทษครับ E85 E85 ครับผม E85 เนี่ยจะได้อัตราภาษีที่ถูกกว่านะครับแต่ว่าในส่วนของเราถ้าซื้อมาใช้แล้วเนี่ยน้ำมันเนี่ยราคาต่อลิตร E85 มันถูกกว่าแต่ว่าการสิ้นเปลืองของ E85 มันสูงกว่า E20 นะฮะเทียบกันบาทต่อกิโลเมตรแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มค่าในปัจจุบันนะครับราคามันต่างกันไม่ถึง 30% ละนะฮะโซฮอล์ก็5หรือ E20 นะครับในรถยุคใหม่เนี่ยถือว่าโอเคนะครับครับผมใช่ครับผมฮะครับขอบคุณครับพี่ครับได้ครับอ่ะให้อีกสักข้อหนึ่ง X3 X5 ขับ4ล้อไหมรุ่นใหม่ใกล้มาหรือยังเครื่องดีเซลจริงๆแล้วกำลังจะเปลี่ยนบอดี้นะครับให้รอนิดนึงแล้วกันทั้ง X3 X5 X3 แล้วมีขับ4ไหมขับ4อยู่แล้วครับ X-Dive นะครับดูข้างประตูครับ X-Dive คือขับ4 S-Dive คือขับ2ครับนะฮะดูข้างประตูคูณ X มันมีทั้งขับ2และขับ4อ่ะครับผมนะครับเพราะนั้นถ้าชอบก็รอนิดนึงนะมันกำลังจะมีโฉมใหม่มาทั้ง X3 X5 เลยมันมี X4 ออกมาก่อนแล้วไงมันก็จะออกมาทรงไหนเดี๋ยวรอดูกันนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องบอกว่าพวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่ครับกับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ
ทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ